อ่ะก็ก็อดรออีกกี่ปีอ่ะแปดปีเหรอก็ไม่ถึงก็เดี๋ยวไม่รุ่นเราก็รุ่นลูกค่ะไม่ขนาดนั้นพูดกันจังขาลงพูดกันจังว่าวิกฤตสวัสดีค่ะพบกับช่อง a าร์ต t อลไทยแลนดอีกครั้งหนึ่งค่ะแม้เมื่อวานยังไม่หายเครียดนะ่ะวอลลบอลไทยในชุดยู่20แพ้ให้กับเวียดนามไป2ต่อ3เซต ก็ถือว่าได้ที่4ในการแข่งขันในรอบแรกและว,วันนี้ค่ะทีมหญิงของเวียดนามค่ะสามารถเอาชนะทีมแอเอเชียของไทยได้3ต่อโซนเซน โอ้โหสร้างความดีใจให้กับกองเชียร์เวียดนามเป็นอย่างหนักก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในวันนี้มาแจ้งข่าวกันก่อนค่ะนั่นก็คือข่าวของโค้ชชำนาญดอกไม้ค่ะได้แต่งตั้งแล้วนะคะเป็นโค้ชสำหรับทีมชาติอินโดนีเซียเพื่อมาทำการแข่งขันรายการซีวีลีกนอกจากนั้นอินโดนีเซียก็ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาออกมาแล้วค่ะมีเมกาวตีซะด้วยและก็ซันติค่ะ โอ้ยรู้สึกลงอกค่ะที่ไม่ใช่โคด้ดดวนเพราะว่าทําใจไม่ได้ค่ะถ้าเห็นโคด้ดดวนยืนอยู่ข้างสนามแล้วก็คุมทีมมาแข่งกับทีมชาติไทยนะ่ะหรือว่าโคด้ดดวนจะกลับมาคุมทีมชาติไทยก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าไม่ขอคาดเดาดีกว่าเอ๊ะเดาต่ออีกนิดเผื่อว่าจะกลับมาเป็นผู้ช่วยโค้ดออสไงอย่าเชื่อนะคะจินตนาการแอดมันอาจจะเลอะเทอะมาเข้าสู่เนื้อหาวันนี้กันดีกว่าค่ะ ตอนนี้ถ้าเราอ่านอะไรอะไรในโซเชียลเยอะๆเราก็จะได้เห็นคอมเมนต์ในทิศทางเดียวกันค่ะว่าตอนนี้ถึงยุคตกต่ำของวอลเลย์บอลไทยแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ยูยี่สิบยูสิบแยูสิบ คลิปนี้ไม่ได้จะมาขัดคอเพื่อนๆนะคะแต่ว่าไปนั่งลิสต์มาค่ะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ผลงานของวอลลบอลไทยในช่วงปีนี้ทําให้คนไทยที่เป็นแฟนๆวอลลบอลรู้สึกว่าเราเข้าสู่ขาลง กีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาประเภททีมซึ่งถ้าเราสังเกตดูในกีฬาประเภททีมของไทยก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จในระดับโลกเท่าไรแต่ว่าไทยจะไปประสบความสําเร็จมากๆก็เป็นกีฬาที่แข่งกันแบบตัวต่อตัว,ตวเป็นรายบุคคลเช่นว่าเทนนิสกอล์ฟสนุกเกอร์แบดบมินตันยกน้ําหนักเทควคนโดมวย ก็มีวอลเลย์บอลหญิงนี่แหละค่ะที่ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดในกีฬาประเภททีมยกเว้นฟุตซอลซึ่งอันนั้นแอดก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าทำไมฟุตซอลไทยเก่งจังแต่ว่าวงการอื่นแอดไม่ถนัดก็ขอพูดเฉพาะวอลเลย์บอลเท่านั้นนะคะในประเภททีมหญิงก็ผลงานโดดเด่นมาหลายปีค่ะแต่ว่าปีนี้ถ้ามองตามเหตุตัดใจต่างๆก็ถือว่าไม่ได้เลวร้าย ในทีมชาติชุดใหญ่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงโค้ดผู้ฝึกสอนกับทีมสตารโค้ดเรื่องโค้ดด่วนออกไปก็คิดว่านักกีฬารู้กันมาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่จบเอเชียนเกมการเข้ามาทําหน้าที่มันไม่ต่อเนื่องและนักกีฬาก็บาดเจ็บหลายคนโดยเฉพาะตัวหลักอย่างน้องเพียวน้องชมพู่การเสียมือเซตแบบกระทันหันในหน้างานถือว่าเป็นเรื่องที่วิกฤตมากนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปบอกว่าตอนนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยในชุดใหญ่อยู่ในช่วงขาลงก็ยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากในชุดยู8ของประเภททีมหญิงในรายการ Pri n c e s ครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีค่ะสามารถสู้กับอินโดนีเซียได้อย่างสนุกแต่พอมาถึงรายการชิงแชมป์เอเชียปรากฏว่า จบลงด้วยอันดับที่4ได้ตัวไปเล่นในรายการชิงแชมป์โลกก็จริงค่ะแต่ว่ากองเชียร์ก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นที่พอใจเราแพ้จีนแพ้ญี่ปุน่นแพ้ไต้หวันถัดมาเป็นการแข่งขันวลอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียในชุดยู20ในประเภททีมหญิงเราแพ้จีนแพ้ญี่ปุน่นแพ้เกาหลีใต้ได้อันดับที่4มาเช่นกันและได้โคต้าไปเล่นในรายการยู1่ชิงแชมป์โลกในปีหน้าซึ่งตอนนี้รายการในเอเชีย ถ้าเราได้อันดับที่4จะสร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยแล้วเพราะว่าเราตั้งความหวังไว้ว่าอันดับที่ต่ำที่สุดก็คืออันดับที่3ทีมชาติชุดใหญ่ของเราไปแพ้เกาหลีใต้ที่บาซินยูสิ 18, ไม่ได้แพ้เกาหลีแต่ว่าแพ้ชัยนิทไทยเปยู่20แพ้เกาหลีใต้ไปในนัดชิงที่3ว่าไปแล้วทีมวอลบอลสาวไทยของเราผลงานก็ยังไม่ได้ถึงขั้นวิกฤตแต่ย่งใดนะคะ แต่ว่าถ้าไม่รีบแก้ไขรับรองว่าวิกฤตและก็ถอยหลังอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าหลายคนก็ได้เห็นนะคะว่านักวอลเลย์บอลของเราเวลาเล่นลีกต่างประเทศทุกคนไปเล่นแล้วปังหมดเลยค่ะน้องเพียวได้แชมป์วีลีกญี่ปุ่นดิวิชั่นหนึ่งนังบุ๋มบิ๋มได้แชมป์นในดิวิชั่นสองนังสองวิภาวีได้แชมป์โคอวลีก น้องชมพู่พรพนแ์นเกิดปราดได้เป็นมือเซตยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์หลายครั้งติดต่อกันน้องแป้นปิยนุษแป้นน้อยก็ไปคว้าถ้วยจากอาเซอร์ไบจานมาน้องแนนน้องเตยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ได้ MVP ในรายการวีลีของญี่ปุ่นน้องบีมก็แบกครบเบะมาเกือบทั้งฤดูกาลทุกตำแหน่งไม่มีตำแหน่งไหนไม่ปังเกือบทุกคนคะ่ะตอนนี้ได้เซ็นสัญญาร่วมทีมในลีกฤดูการหน้ากันเกือบหมดทั้งทีมแล้ว รวมทั้งน้องๆใน,น,นชุด U18 U20 เวลาเล่นให้กับโรงเรียนโอ้โหฟอร์มปังฟ,ฟอร์มดีเหลือเกินค่ะน้องเฟิร์นไปเล่นลีกที่เวียดนามก็ถือว่าเป็นตัวทำแต้มเลยค่ะแต่ว่าพอมารวมเป็นทีมชาติไทยเราก็รู้สึกว่าต่างคนต่างเล่นเล่นไปเล่นมาก็ดูเหมือนร่างกายที่ขาดวิญญาณก็มานั่งนึกหาสาเหตุค่ะว่าอะไรนะ เพื่อว่าความคิดเห็นของเราอาจจะมีประโยชน์บ้างค่ะนั่นก็คือเราคิดว่าหนึ่งการไม่ได้ศรัทธาในทีมคือต่างคนต่างเก่งพอมารวมทีมแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้เราเก่งแต่ว่าไม่รู้เพื่อนเก่งหรือเปล่าคือปากก็พูดได้ค่ะว่าเชื่อใจศรัทธาในเพื่อนร่วมทีมแต่ว่าในใจลึกๆศรัทธาหรือเปล่าเชื่อใจหรือเปล่า 2. ความรู้สึกที่ไม่ได้รู้สึกศรัทธาหรือว่าเชื่อใจในตัวโค้ด อันนี้ไม่ได้หมายถึงชุดใดชุดหนึ่งนะคะพูดในภาพรวมโดยเฉพาะในรุ่นเยาวชนค่ะเราเติบโตมาจากนักเรียนเราเป็นเด็กของค่ายนี้พอเราไปเล่นในทีมชาติเราต้องไปอยู่ภายใต้การดูแลของโค้ชอีกคนนึงซึ่งโค้ดอีกคนนึงก็อาจจะเป็นคนที่เคยคุมทีมที่เคยมาแข่งกับเราอารมครุกคุลบางอย่างที่ข้าง้างอยู่ในใจก็มีความรู้สึกไม่สนิทสนมรู้สึกกดดันรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองมันก็มี รู้สึกว่าเล่นกับเพื่อนสนุกกว่านักกีฬาที่อายุยังน้อยความรู้สึกว่าเราต้องเล่นเพื่อชาติมันอาจจะยังไม่ได้เข้มข้นมากนะักเท่ากับว่าเราเล่นเพื่อโรงเรียนของเราและในยุคป,ปัจจุบันค่ะนักกีฬาดาวรุ่งระดับเยาวชนมีเยอะมากๆกว่าที่ใครจะมาติดทีมชาติได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีค่ะเรามาจากโรงเรียนหนึ่งอีกคนมาจากโรงเรียนหนึ่งอีกสองคนมาจากอีกโรงเรียนหนึ่งมันก็จะกลายเป็น ต่างคนต่างมาต่างจิตต่างใจเด็กอะค่ะผิดใจกันง่ายแต่ว่าก็เคลียร์ใจกันง่ายการแข่งขันในระดับเยาวชนไม่น่าห่วงแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกรายการที่เราเล่นเราเล่นเพื่อเฟ้นหานักกีฬาที่จะเข้าไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่กับเล่นเพื่อให้น้องๆ้องได้มีฝีมือมีผลงานพอที่จะได้เป็นนักกีฬาอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต แต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือในทีมชาติชุดใหญ่ค่ะเราจะต้องสร้างเป้าหมายหาแรงบันดาลใจให้น้องๆของเรารู้สึกว่าต้องการเล่นอยากเล่นต้องการเอาชนะในรายการนี้ในรายการ VNL ปีนี้ถ้าเราไม่ได้หลอกตัวเองเราก็รู้กันตั้งแต่ต้นละค่ะว่าปิดประตูตายสำหรับการได้ไปโอลิมปิก มีเพียงแรงบันดาลใจอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพในสนามสุดท้ายนักกีฬาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากเข้ามาเป็นลำดับที่8โดยที่ไม่ได้ใช้โคตาการเป็นเจ้าภาพเพื่อมาเล่นในรอบสุดท้ายหลังจากสนามบราซิลเราก็ได้เห็นแล้วค่ะว่านักกีฬาของเราก็มีความพยายามมากมาก ที่จะเอาชนะแต่ว่ามันก็ยังไม่มากพอเพราะว่าความพยายามมันจะต้องสูงกว่านี้แล้วก็มีครบทุกคนผลงานในปีนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าชฉวเฉียดร,ระหว่างถอยหลังวิกฤตย่ำอยู่กับที่ซึ่งไม่ว่าเพื่อนๆจะคิดว่าย่ำอยู่กับที่ถอยหลังหรือว่าเข้าขั้นวิกฤตก็ถือว่าไม่ผิดแต่ยังใดค่ะมันเป็นไปได้หมดแล้วแต่มุมมอง ในรายการถัดไปรายการซีวีลีกแม้ว่าเราจะได้แชมป์ทั้ง2ส,สนามมาก็ตามแต่ก็ถือว่าไม่ได้เรียกศรัทธากลับคืนมาได้เต็มร้อยเปซนะคะเพราะว่ามันเป็นแมตช์ที่เราแข่งกับทีมที่เก่งสุดก็คือเวียดนามและเวียดนามก็ไม่ได้ฟูลทีมเพราะว่า c ีทก็ไม่ได้อยู่เราจะสามารถวัดผลประเมินผลได้อีกครั้งหนึ่งก็ไปหน้าค่ะสำหรับโค้ชที่จะมาคุมทีมชาติไทยต่ออีกไม่นานก็ได้รู้กันค่ะ ว่าจะเป็นใครแต่ก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นคนไทยนะคะมันเป็นงานที่ยากมากๆท้าทายมากๆแล้วก็โหดหินเหลือเกินเพราะฉะนั้นงานยากๆอย่างนี้มันต้องทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจทุ่มเททุกอย่างค่ะจะให้มารับเงินเดือนแบบจิตอาสาไม่ได้นั่นแหละค่ะปีหน้าจะเป็นตัวชี้วัดว่าวอลเลย์บอลสาวไทยของเราย่ำอยู่กับที่ถอยหลังหรือว่าเข้าขั้นวิกฤต การแต่งตั้งโค้ดคนใหม่ก็อีกไม่นานค่ะและหลังจากแต่งตั้งโค้ดคนใหม่แล้วเราก็จะได้เห็นแล้วค่ะว่าการที่เขาเข้ามาคุมทีมเขาจะต้องไฟแบบไหนเริ่มนับหนึ่งยังไงแล้วก็เริ่มทำงานทันทีค่ะไม่ต้องรอให้น้องๆเล่นจบลีกแล้วมาเริ่มรวมตัวกันก็ควรจะเริ่มตั้งแต่วันที่เขามาทำงานนั่นละค่ะบางคนอาจจะไปโฟกัสที่นายกสมาคมโฟกัสที่โค้ดสำหรับแอดแองก็อยากให้นักกีฬาของเรามีความรู้สึกว่าเล่นเพื่อชาติให้มัน เข้มข้นกว่านี้ตอนนี้มีข่าวว่าอาจจะเป็นพี่น้องปลื้มจิตท,ที่ไปเล่นให้กับ P.F.U. l u u e c t <oughs> t ก็รอติดตามกันอีกทีนึงนะคะว่าข่าวนี้จะเท็จจริงแต่อย่างใด ก็บอกแล้วว่าพี่น้องปลื้มจิตของเรายังเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นมีความกระหายชัยชนะเต็มร้อยเล่นร้อยไม่ว่าเล่นรายการอะไรก็ไม่สนไม่แคร์ทางนั้นเล่นเต็มที่ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ทรมานฟังมาจนจบคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมีอะไรก็สามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ